สวัสดีครับแต่ต้อนรับกับเข้าสู่เกม The Soul Guardian กับอีเวนต์ใหม่ของรอบนี้กันนะครับก็คือกิจกรรม Valentine Pokemon นะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดกันให้ดูก่อนคือกิจกรรมอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่คล้ายๆของตอนช่วงปีใหม่เนาะหรือแบบตอนช่วงตรุษจีนอะไรอย่างนี้แต่ว่าระยะเวลาของกิจกรรมอันนี้เนี่ยมีเพียงแค่3วันก็คือสำหรับโปเกมอนตัวนี้ระดับ SSS ที่เผื่อใครสนใจในการอยากจะได้รับตัวนี้นะครับสำหรับแพ็คอันนี้ตัวนี้สำหรับคนที่อยากได้ตัวนี้สำหรับสายเติมเนาะก็จะคือขั้นตอนในการได้ก็คือแพ็คในไทคูปองเนี่ยเราจะเอาคูปองในการมาทำการรีชาร์จหรือทำการเติมเนี่ยทั้งหมด3วันวันนี่เห็นไหมเพราะเขาใช้คูปองทั้งหมด333ซึ่งเราก็จะทำการเติมแพ็คเนี่ยไดมอนด์อะไรอย่างนี้เนี่ยแพ็คนี้นี่นะครับแพ็คเนี่ย 3,000 ประมาณ 3,000 กว่าบาทเนี่ยทั้งหมด3วันซึ่งการเติมครั้งนึงเราก็จะได้รับนี่เลยทั้งหมด108คูปอง108คูปองระยะเวลา3วันนี้ก็พอดีแล้วนะเป็น334ถ้าผมคำนวณไม่ผิดเนาะและในส่วนอื่นสำหรับโปเกมอนอีก2ตัวก็คือนี่และเป็นไทป์แฟรี่ยังไม่แน่ใจอ่านว่าอะไรนะเดเซียนอะไรสักอย่างหรือกับกาดิโวอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับสำหรับโปเกมอนทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเราสามารถแลกรับได้จากการใช้หัวใจนี่ฮอลิเดย์คอยก็คือทั้งหมด180ซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณเนี่ยลง3วันทำกิจกรรมครบหาหัวใจครบเนี่ยเพราะมันจะทำการการันตีในการได้รับโปเกมอนตัวนี้นะครับมีตัวนี้เลยถามว่าหัวใจเนี่ยได้มาจากไหนก็คือจะได้จากการแอดเวนเจอร์ในการลงด่านแต่ละวันของเราเนี่ยมันจะเป็นโบนัสดรอปขึ้นมาจากด่านนี่เห็นไหมว่าตรงจอยแม็กแอดเวนเจอร์เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นดับเบิลดรอปซึ่งในการลงแต่ละครั้งถ้าเราลงเนี่ยเราจะได้รับของอย่างพวกการ์ดต่างๆหรือจิ๊กซอว์ต่างๆเนี่ยก็จะได้เป็นดับเบิลเนาะจากแรกอันเดียวก็จะเป็น2อันในการลง1ครั้งซึ่งพอเราลงเนี่ยหัวใจก็จะดรอปให้ครบเลยเราต้องเก็บหัวใจให้ครบทั้งหมด60อันต่อวันก็จะเป็นการการันตีว่าเราจะได้รับตัวนี้และสำหรับใครที่อยากได้ตัวนี้นะครับก็คือผู้เล่นส่วนใหญ่ท็อปสูงๆเนี่ยเขาว่าจะนิยมใช้ตัวนี้กันเนาะเพราะว่าเนื่องจากมีค่าพลังดีเฟนส์และค่าพลังดีเป็นไทป์แฟรี่ที่น่าสนใจเหมือนกันนี่สำหรับตัวนี้จะเห็นว่าหัวใจเนี่ยมันต่างอีกประมาณ50หัวใจ50คอยซึ่งตรงนี้น่ะเราสามารถถ้าใครอยากได้ก็คืออาจจะต้องทำการท็อปอัพหรือทำการรีชาร์จเพิ่มนิดนึงโดยเราจะได้รับยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายขั้นตอนก่อนเนาะว่าเมื่อหัวใจเราขาดทั้งหมด50อันเห็นไหมว่าตรงนี้เนี่ยหัวใจ1คูปองสามารถแลกรับหัวใจได้2อันแสดงว่าเราต้องใช้คูปองทั้งหมด25ใบแน่นอนนะครับ25ใบโดยผมจะแนะนำในการรีชาร์จให้คุ้มที่สุดโดยจะแบ่งเป็นทั้งหมด3วันในของอีเวนต์กิจกรรมก็คือแพ็คนี้เลย330เราจะได้รับคูปองนี้ถามว่าทำยังไงขั้นตอนแรกเราจะทำการใช้ลัคกี้สตาร์ที่ผมบอกว่าอันนี้ค่อนข้างคุ้มมากๆสำหรับใครที่อยากจะใช้ในการเติมเงินเนาะก็คือใช้อันเนี้ย1วันวันที่1เมื่อเราเก็บวันที่1ครบแล้วเนี่ยเราก็ทำการสุ่มเก็บของซึ่งเขาจะนับเป็นการเติมแบบ normally แต่ถ้าเราเติมแบบ cash bundle ต่างๆอะไรพวกเนี้ยจะไม่นับนะครับทีนี้วันที่1เราจะทำแล้ววันที่1เราทำการเติม lucky star ในวันที่2เราก็ทำการ lucky star อีก1ครั้งและอันสุดท้ายเราก็จะได้รับคูปองเนี่ยมาทั้งหมด10อันเนาะคูปองอันนี้ทั้งหมด10อันแล้วถามว่าขาดอีก15อันจะได้รับจากไหนนี่เราจะมากันที่ Limited Offer นี่เลยครับแพ็คนี้เลยเห็นไหมว่าแพ็คตรงกลางนี้ได้รับคูปองทั้งหมด15ใบระยะในราคาที่5ดอลลาร์เท่านั้นซึ่งแพ็คนี้เราก็เมื่อเติมไปเนี่ยก็จะได้Essence Choosing Pack มาด้วยซึ่งถามว่าอันนี้ก็จำเป็นเหมือนกันในการอัพดาวของโปเกมอนและพาวเวอร์ของเราเมื่อเราได้คูปองมาทั้งหมด15อันบวกไก่5อัน2วันเนี่ยก็จะเป็นทั้งหมด25คูปองซึ่งก็มาแลกตรงนี้เนาะเมื่อมาแลกเสร็จนี่เรามาแลกกันที่นี่เลยแลกไปพอแลกไปปุ๊บก็เอาหัวใจเนี่ยไปแลกรับโปเกมอนตัวนี้หรือใครที่ไม่ได้สนใจ2ตัวนี้เนื่องจากอาจจะมีในการสุ่มได้จากซาฟารีหรือไม่ได้ใช้ในทีมเราก็จะมาทำการแลกแซนด์แบ็ก
Epic Stand Back อันนี้ซึ่งถือว่าก็เป็นของที่จำเป็นในการอัพ power เนาะหรือแบบแลกรับอย่างอื่นอย่าง Keystone เนี่ยที่ผมแนะนำก็อาจจะเป็น Keystone กับ Stand Back นะครับที่จำเป็นหลักๆอันนี้อาจจะแล้วแต่ของคนด้วยนะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาต้องการของอะไรมากกว่าสำหรับผมนี่คือตอนนี้ผมต้องการ Keystone เนาะเอาไปใช้ในการพัฒนาโปเกมอนของผมเนี่ยให้เป็นเมกาโอเคสำหรับอีเวนต์วาเลนไทน์ก็ประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะครับกิจกรรมนี้ระยะเวลา3วันแบบไม่มีอะไรมากแล้วก็และสิ่งที่สำคัญที่สุดอันนี้คือสำหรับใครที่ทำการเติมหรือแบบมีเพชรหรือให้ใช้เพชรให้คุ้มค่าที่สุดหรือเก็บสะสมมาเนี่ยผมแนะนำนะว่าให้มาใช้รอให้มีอีเวนต์แบบนี้แล้วถึงจะมาใช้เพชรในการซื้อ Energy กาชาคอยหรือซื้อของที่เราจำเป็นจะต้องใช้อันนี้คือแล้วแต่ดุลยพินิจของแต่ละคนนะครับผมไม่บังคับว่าแบบระหว่างไม่มีอีเวนต์เลยเนี่ยคุณอยากคุณจะคุณห้ามใช้เพชรเลยก็ไม่ใช่เนาะแค่ตรงนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมอีเวนต์ที่ทำให้เราอ่ะใช้เพชรได้คุ้มค่ามากที่สุดเท่านั้นเองนะครับอย่างกาชาคอยเนี่ยจากปกติราคา 3,000 ไดมอนด์ก็จะเหลือเพียง 1,500 นะครับนี่ซึ่งผมก็ซื้อไปเหมือนกันอะไรอย่างงี้แบบซื้อบางอย่างเข้าไปแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อทั้งหมดเนาะโอเคครับและในส่วนสำหรับวันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็อัปเดตอาจจะมาอัปเดตทีมกันหน่อยว่าทีมของผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้แบบผมมีการเปลี่ยนแปลงเนาะจากตอนแรกนี่ตอนนี้ผมมีโปเกมอนระดับ SSS ทั้งหมด2ตัวแล้วและผมทำการรีเซ็ตเนี่ยนี่ใส่เข้าไปผิดอันเนาะตอนแรกคือนี่ผมเมทากอสผมนี่ก็คือทำการอัพขึ้นมาเป็นระดับสีส้มแล้วแหละแล้วก็เมกาอันนี้แอสเกรินจาเนี่ยก็คืออัพมาเหมือนกันแต่ว่าแต่ผมทำการรีเซ็ตทั้ง3ตัวนี้ไปเพื่อเอาส่วนประกอบทั้งหลายเนี่ยมาอัพมังกรเขียวของเราให้แบบแบกทีมได้ก็จะเห็นว่าพลังดาเมจเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะว่าถามว่าทำไมถึงมีดาเมจที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากผมทำการอัพindividual เนี่ยคือค่อนข้างเต็มเนาะคือส่วนอันนี้ก็คืออาจจะไม่เต็มนิดนึงแต่ก็อยู่ในสภาพที่รับได้นะครับแล้วก็ทำการอัพนี่เลยpoint ต่างๆเนี่ยผมอัพ point attack เนี่ยให้เต็มเลย252แล้วก็อันอื่นเนี่ยตอนนี้ผมยังบังคิดอยู่ยังไม่รู้ว่าจะใช้อัพอะไรเนาะโอเคแล้วก็เอามาอัพในส่วนของโปเกมอนที่ผมได้มาใหม่จิราทิน่านี้เนาะและก็ในส่วนของไทรุนมีพอยต์ของเชียร์ที่นั่นก็อัพเป็นแอตแทคอัพเต็มเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็กำลังจะอัพเป็นสเปเชียลแอตแทคของไทลุมให้เต็มเนาะเพื่อที่จะได้เพิ่มดาเมจให้สูงสุดและรอเมกาคีเมกาโซนเนี่ยในการพัฒนาให้เป็นร่างเมกานะครับโอเคอัปเดตคร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะโดยไอเทมที่ของที่ใส่ก็เอามาแนะนำกันหน่อยดีกว่าว่าอย่างอันนี้ก็คืออีพิกเมโทโนมี่อะไรสักอย่างเนี่ยแหละโปเกมอนรีพีทเราเป็นการรีพีทมูฟก็คือแสดงว่าในการใช้สกิลมูฟของเราเนี่ยจะเพิ่มพลังเพิ่มขึ้น 15% ในการใช้แต่ละครั้งมูฟนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของชิลที่หน้าผมใส่เป็น Epic Weakness Policy นะก็คือแต่มันมีโอกาสที่จะบูสต์ Special Attack กับ Attack เนี่ย2 state เมื่อแบบพลังมูฟนั้นแพ้ทางหรืออะไรอย่างนี้ใช้แบบเพียงได้ครั้งเดียวในการใช้ครั้งเดียวต่อการแบทเทิลซึ่งถือว่าก็โอเคนะสำหรับผมแล้วก็แน่นอนว่าไอเทมอย่างระดับนี่เลฟโอเวอร์ที่ผมบอกว่าค่อนข้างดีก็คือฮิวเลือดตลอดเป็นไอเทมระดับสีส้มไปแต่ตัวอื่นก็คือยังไม่ค่อยได้ใส่อะไรมากนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะครับโอเคและในส่วนสำหรับวันนี้นั้นก็เพียงเท่านี้ครับโอเคแล้วพบกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมบ๊ายบาย